ันนี้ผมพามาเที่ยวที่เกาะหวายเป็นครั้งที่2ที่ผมได้มาที่นี่ครับลูกเท่าไหร่ครับเนี่ยโคโคนัทไทยลำมันน่าจะไม่แน่ใจนะมันจะร้อยกว่ามากเลยครับน้ำเป็นไงพี่ตอนนี้ผมอยู่ที่จุดชมวิวของเกาะหวายนะครับขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตกทั้งหมด7คนอ่ะรวมทั้งน้องอ่ะอ๋อก็มีอีกแค่2คนไม่รู้อ่ะรวมมากันรวมมา5มา5เหลืออีก2ครับเนี่ยแล้วก็กลับกันนะ5คนเดี๋ยวเราค่อยๆค่อยๆย้อนไปแล้วจะแล้วมีลูกค้ากลับมานี่มั้ย4คนเออถ้าว่ามีลูกค้าสัก10กว่าอะไรเงี้ยเราก็ลำใหญ่ไปอ๋อต้องเครื่องไปโอเคอย่างงี้ก็ได้มันดิเมื่อก่อนเป็นกัปตันนี่หนีอ่ะสังเกตอ่ะเหรอหาไปที่แล้วเคยหลากวนอยู่เคยช่วยเหลือเรือยอดครับ26คนโอ้คืนใหญ่หมื่นแล้วไปช่วยเขาอ่ะโอ้สุดยอดเลยไปที่แล้วลองพิมพ์กันไปด้วยพิมพ์ว่าฮีโร่ไม่รู้โอ้ฮีโร่เออไม่รู้ว่าปี59อ่ะ59เออโอเคข่าวมันจะออกคุกของเลยอ่ะตอนนี้ช่วยเข้ามาเรือลบเรือมรวดน้ำอะไรนี่ยังออกมาหาไม่ได้อ่ะยังหาไม่เจอเรากับปันเราหาเจอพี่เราเป็นคนไปช่วยเขาด้วยมีฮะคนเดียวช่วยเลยหนึ่งในนั้นเราเป็นกัปตันเนี่ยเราลูกน้องอีก4คนไงโอเคทะเลเราอยู่ทะเลมาตั้งเด็กแกพ่อแม่อยากย้อนไปเรียนนั่นคือครับเราก็ทำเลพ่อแม่ทำเลรู้ฝืนเอาลำใหญ่ไปดีกว่าไม่คืนเล่นโค้ดมันเล่นโค้ดก็มีโอ้ยังก็เล่นโตคืนเนาะเออคืนเล่นโค้ดถ้าบอกออกไปหนองก็ว่ามันจะโตอะไรอ่ะเอออยู่บนนะ
แต่ว่าลำใหญ่มันอ๋อน้ำน้ำเลยไปเขาดูมันเนี่ยเอาไปพ่อเอาไปพ่อชิมอีถามอ้อดาวน้ำนี่ก็เข็มเยอะเออแต่ว่าในนู่นในนู่นมันก็ทีบนโต๊ะคนจะออกไปได้ป่ะเนี่ยเออคือเล่นโคตรใหญ่หนักตัวอย่างเงี้ยครับจอกไปได้ป่ะเนี่ยเอาลองดูไปได้เปียกหน่อยเตรียมขวดไว้แล้วเหรอมีในเรือมีขวดมีเตรียมไว้แล้วครับผมขวดน้ำนี่แหละเอาไปพอชิมหน่อยนะอยู่บนครับนี่ก็เป็นมาสุดท้ายแล้วนะครับที่จะอยู่ที่นี่เกาะไว้จะเดินทางกลับแล้วนะครับเป็นทริปที่สนุกมากครับแต่ปีนี้มาก็โดนพายุหน่อยลมแรงคลื่นแรงวันแรกก็ดีอยู่ที่ได้เจอที่ทะเลนิ่งไม่มีคลื่นวันที่2วันที่3เนี่ยก็คลื่นทั้งวันเลยนะแต่ก็สวยอีกแบบครับยังไงถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาที่นี่อีกนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามที่ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับผม